ไม่ว่าจะคนดูหลัก10หลักหมื่นหลักร้อยหลักพันเขามองขึ้นไปบนเวทีเขาเห็นหมดอ่ะแบบว่าลืมรูดซิปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเล่นสุ่ม4สุ่ม5เล่นอะไรก็ได้ไม่ใช่นะฮะมันต้องเล่นมีแบบแผนอ่ะสมมุติคุณไปเล่นเวทีสเตจใหญ่ๆเนี่ยแล้วลูแจ็คท็อกแคกเนี่ยโอ้โหจบเลยนะ Music Arms สวัสดีครับผมอดิปนะครับผมก็วันนี้ตามชื่อคลิปนะครับพิเศษอีกแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตาม Music Arms นะครับเพราะว่าผมอยู่กับพี่หมีสิงห์นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมีสิงห์วันนี้นะครับสิ่งที่พี่หมีสิงห์เนี่ยเตรียมมาแนะนำเพื่อนๆนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเล่นแบ็คอัพให้ศิลปินนะครับหรือว่าอยากจะเป็นมือกีตาร์ที่ดีได้หมดเลยนะครับโอเคโอเคครับพี่ก็ก่อนอื่นเดี๋ยวผมให้พี่หมีเนี่ยเกริ่นสักหน่อยดีกว่าพี่คำว่าแบ็คอัพสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่คุ้นเคยกับคำนี้ครับแบ็คอัพก็คือความหมายของมันก็คือซัพพอร์ตนะครับนักดนตรีที่ซัพพอร์ตศิลปินซัพพอร์ตในเรื่องการเล่นเรื่องการเพอร์ฟอร์มเพราะว่าบางวงเนี่ยไม่ได้เล่นอย่างเดียวไม่ได้แบบว่าแกะเพลงหรือว่าขึ้นมาเล่นอย่างเดียวเพราะว่าบางวงเนี่ยมันมีการแบบเต้นไปด้วยหรือว่าซัพพอร์ตในเรื่องของการอาร์เรนจ์โชว์อะไรอย่างนี้ด้วยนะอันนี้ก็คือความหมายของแบ็กอัพเรามาซัพพอร์ตศิลปินในด้านนู้นด้านนี้ก็ว่าไปโอเคครับผมหลักๆก็เป็นการซัพพอร์ตศิลปินเพื่อให้แบบทุกอย่างมันราบรื่นแล้วก็เป็นไปตามที่เขาต้องการมากที่สุดใช่ใช่ครับก็วันนี้เนี่ยพี่มีสิ่งก็เตรียมหัวข้อต่างๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่หัวข้อแรกกันเลยดีกว่าพี่เรื่องแรกผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่องสกิลในเครื่องเมเจอร์ตัวเองเช่นคุณเป็นมือกีตาร์คุณอยากเป็นมือกีตาร์แบ็กอัพฉะนั้นคุณก็ต้องตั้งใจฝึกเรื่องสกิลสกิลที่ผมว่าเนี่ยก็คือสกิลเครื่องเมเจอร์นี่แหละการเล่นให้มันเป๊ะการเล่นให้มันถูกที่ถูกทางเพราะว่าเราเล่นแบ็กอัพเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะเล่นสุ่ม4สุ่ม5เล่นอะไรก็ได้ไม่ใช่นะฮะมันต้องเล่นมีแบบแผนแล้วก็ใช้คำว่าฟิกก็ได้ฮะฟิกเพราะว่าบางโชว์เนี่ยไม่ใช่บางโชว์หรอกทุกโชว์เลยเราต้องเล่นให้มันเกือบ 100% หมายความว่าไดเรคเตอร์เขาวางแผนไว้อย่างเงี้ยเราควรจะเล่นแบบนั้นไม่ใช่แบบว่าเขาตั้งมาอย่างนี้แล้วคุณจะเล่นนอกลู่นอกทางอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะมันก็ย้อนกลับมาเรื่องที่แบบว่าสกิลความแม่นยำสกิลการฝึกการอะไรอย่างเงี้ยเราได้หรือเปล่าเรื่องแรกก็น่าจะเป็นเรื่องสกิลนะฮะนี่นอกจากสกิลเครื่องเมเจอร์ตัวเองแล้วครับผมถ้าเป็นไปได้ควรจะมีสกิลเรื่องอื่นด้วยให้มันรู้สึกมัลติสกิลทำได้หลายอย่างเช่นคุณอาจจะพอเขียนกองได้คุณอาจจะเต้นได้เนี่ยทำให้ศิลปินมองว่าคุณทำได้หลายอย่างคุณมีความสามารถหลายอย่างหรือว่าการที่คุณเต้นได้เนี่ยมันบ่งบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีจังหวะที่ดีมันเขาจะมองอะไรแบบนี้ด้วยเราก็ต้องเต้นตามจังหวะของเพลงใช่ใช่แม้ว่าศิลปินคุณไม่ให้คุณออกไปเต้นหรอกแต่ว่าถ้าคุณเต้นได้แปลว่าจังหวะคุณดีหรือว่าคุณอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับการทำโปรแกรมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในเรื่องของมัลติสกิลอันนี้นอกจากสกิลเครื่องเมเจอร์ตัวเองนะครับเราควรจะมีสกิลอย่างอื่นด้วยครับผมก็เหมือนกับว่านอกจากที่เราจะคล่องในเครื่องของตัวเองแล้วเนี่ยถ้าเรามีมัลติสกิลอื่นอย่างเช่นแบบการเต้นการทำโปรแกรมการเขียนกลองเขียนมิดี้คีย์บอร์ดต่างๆหรือร้องเพลงได้ด้วยก็สามารถแบบทำให้เราเพิ่มความสามารถในการซัพพอร์ตศิลปินได้ใช่ใช่ใช่ครับพี่อันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองก็อาจจะเป็นเรื่องคอนเนคชั่นฮะสมมติว่าคุณเก่งมากๆเลยแหละแต่ว่าคุณไม่มีคอนเนคชั่นนะมันก็เข้ามาตรงนี้ไม่ได้คืออย่างผมอ่ะมันอาจจะฟลุกหน่อยเพราะว่าผมมาเล่นกับนนท์ได้เนี่ยเพราะว่าเพื่อนแนะนำผมให้รู้จักนนท์แล้วก็ผมก็เล่นกับนนท์มาตั้งแต่ตอนนู้นเลยตอนนี้ก็จะ10ปีละอันนี้อาจจะเป็นความฟุกส่วนตัวแต่ถ้าสมมติคุณบอกว่าเอ้ยไม่หมีผมอยากเล่นแบ็กอัพผมเก่งนะกูก็รู้ว่ามึงเก่งแต่ว่าคุณก็ต้องมีคอนเนคชันด้วยคอนเนคชันก็คือแบบทำความรู้จักคนนู้นคนนี้พี่คนนู้นคนนี้รู้จักไม่พอเราก็เอาข้อแรกก็คือสกิลไปโชว์เขาด้วยก็คือเราต้องพร้อมด้วยใช่ต้องพร้อมพอเรามีสกิลมีคอนเนคชันการที่เราได้ไปอยู่จุดที่เราอยากอยู่มันจะง่ายขึ้นโอเคครับพี่หมีถัดมาเลยดีกว่าครับเป็นหัวข้อที่3อาจจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ครับเพราะว่าพอเรามาเล่นซัพพอร์ตศิลปินปุ๊บเราได้ยินคำว่าศิลปินนะมันดูแบบยิ่งใหญ่มากฉะนั้นอุปกรณ์เราก็ต้องพร้อมระดับนึงเช่นกีตาร์เลยมือกีตาร์เนี่ยกีตาร์คุณเสียงเป็นยังไงเหมาะสมกับศิลปินคนนั้นไหม
ศิลปินคุณหวานมากเลยแต่ว่าคุณเอากีตาร์ที่แบบร็อกจัดมาเล่นมันก็ไม่เหมาะสมเหมือนกับว่าเลือกให้เหมาะกับสิ่งที่เราต้องซัพพอร์ตเลือกให้เหมาะด้วยแล้วก็ความพร้อมของอุปกรณ์กีตาร์คุณเซตอัพมาหรือยังตั้งโลเคชั่นหรือยังเพี้ยนไหมสายกีตาร์คุณเสื่อมหรือยังเพราะว่าอย่างสายกีตาร์มันก็จะมีอายุของมันใช่ไหมครับบางเจ้าก็2อาทิตย์บางเจ้าก็เดือนนึงแล้วพอสายมันเสื่อมคือจริงๆมันไม่ขาดหรอกแต่ว่ามันจะเพี้ยนแม้แต่รูแจ็คเนี่ยมันคอกแคกคอกแคกไหมสมมติคุณไปเล่นเวทีสเตจใหญ่ๆเนี่ยแล้วรูแจ็คคอกแคกเนี่ยโอ้โหจบเลยนะก็คือเหมือนเป็นการทำให้ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อยมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ใช่ถ้าเป็นไปได้มันไม่ควรมีเลยจริงๆมันเกี่ยวกับเรื่องการทำให้เราเล่นโฟลด้วยถ้าสายกีตาร์ขึ้นสนิมเนี่ยผมคนนึงละที่เล่นแล้วมันขัดยากโอ้โหมันขัดใจมากสายขึ้นสนิมโอ้โหเล่นไม่ได้คุณก็ต้องเปลี่ยนสายคุณก็ต้องทำนู่นทำนี่เช็ดหรือยังมีรอยนู่นนี่นั่นไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องหน้าตาด้วยครับผมหัวข้อถัดไปใช่ไหมน่าจะเป็นเรื่องไหวพริบในการออนสเตจนะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกมันจะมีปัญหาอะไรเข้ามาบ้างผมว่าเรื่องเนี้ยมันสำคัญเราควรจะฝึกกันไว้เช่นสายขาดทำยังไงไม่ใช่แบบว่าสายขาดงานหยาบว่าอะไรเงี้ยเล่นต่อไม่ได้เราก็ต้องมีไหวพริบว่าสายขาดเราต้องสมมุติมีกีตาร์สแปร์เราวางแผนไว้ละหยิบกีตาร์สแปร์มาให้เทคนิคเชียนเสียบนู่นนี่นั่นหรือว่าอุบัติเหตุในเรื่องอื่นเช่นสะดุดล้มซึ่งผมก็เคยล้มลงไปละกูต้องเล่นต่อหรือไม่เล่นก็ได้หรือต้องทำยังไงเรื่องอะไรแบบนี้ครับไหวพริบเราควรจะมีจริงๆมันน่าจะทุกอาชีพแหละไม่ว่าคุณจะทำอะไรเราควรจะมีไหวพริบที่ดีแต่ที่หยิบยกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าตอนเราอยู่บนเวทีเนี่ยทุกคนน่ะไม่ว่าคนดูจะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนน่ะเขาจะมองขึ้นไปที่เราครับถ้าเราแบบไหวพริบไม่ดีแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนเห็นหมดเลยเห็นหมดว่าเรากำลังเด๋ออยู่หรือเรากำลังทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยเราควรจะฝึกการแก้ปัญหาไว้ด้วยพยายามจำลองเหตุการณ์ว่าถ้าวันเนี้ยถ้าพรุ่งนี้ถ้าตอนนี้กูเจอเรื่องอะไรแบบนี้เราจะทำยังไงเพราะว่าอย่างในโซเชียลมันก็จะมีคลิปให้ดูอยู่ว่าอุบัติเหตุบนเวทีมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาผมดูพวกนี้ผมก็จะคิดว่าถ้าเป็นกูเนี่ยกูจะทำยังไงวะหรือว่าจะทำยังไงไม่ให้มันเกิดหรือถ้ามันเกิดไปแล้วกูจะทำยังไงอะไรเงี้ยก็อยากให้ลองจำลองเหตุการณ์ดูด้วยกับเป็นเรื่องของการแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ใช่ที่แบบว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงต่ออะไรหรือลืมแบ๊กกับการเล่นแล้วลืมเนี่ยลืมคอร์ดทำไงลืมโซโล่ทำไงสมมติลืมโซโล่นะถ้าเป็นผมนะผมลืมลูกโซโล่เนี่ยผมก็จะอาจจะอิมไปเลยแต่เราก็ต้องรู้ว่าเพลงนี้คีย์อะไรเราเตรียมตัวมาอยู่แล้วจำโซโล่ไม่ได้แต่ว่าเราก็ยังโซโล่ได้ที่มันถูกคีย์อยู่จำคอร์ดไม่ได้เราอาจจะเล่นแค่ตัวรูทตัวโทนิกอะไรเงี้ยเป็นการจำลองผมขึ้นมานะครับอย่างเงี้ยจะรวมถึงเรื่องที่แบบว่าบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนเซตลิสต์ของเพลงเมื่อไปถึงหน้างานอะไรแบบนี้ด้วยไหมครับใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าเรื่องการเล่นแบ็กอัพเนี่ยในมุมผมนะอย่างโชว์ของนนท์มันค่อนข้างจะรู้อยู่แล้วว่าช่วงในซีซั่นเนี้ยเรามีเพลงอะไรบ้างมันก็จะไม่หลุดธีมเรามากหรอกแต่ว่าบางเพลงเราไม่ได้เล่นนานเราอาจจะลืมครับผมทีนี้ผมอยากเสริมนิดนึงถ้าสมมติว่าอย่างเวลาที่คนที่เล่นแบ็กอัพอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยพี่ก็ต้องแบบมีการแกะเพลงที่ค่อนข้างหลายเพลงถ้าแบบว่าเรามีเวลาที่น้อยหรือว่าเป็นระยะเวลาที่แบบค่อนข้างไกลมากๆอย่างเงี้ยแล้วเราต้องเร่งแกะให้ทันส่วนตัวพี่หมีมีแบบเทคนิคส่วนตัวหรือว่าซิกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ส่วนใหญ่มันจะย้อนกลับไปเรื่อง back to basic เลยฮะก็คือ ear tuning คุณดีมั้ยคุณสามารถฟังแล้วรู้เลยว่าอันเนี้ยคอร์ดเมเจอร์ไมเนอร์คอร์ดออคคอร์ด1คอร์ด2 3 4 5คุณรู้ถ้าเรื่องเนี้ยคุณแม่นคุณฝึกมาดีคุณเป๊ะแค่ฟังก็รู้เลยจดว่ามันเป็นอะไรยังไงเรื่องที่2ก็คือการจดครับก็คือ10เพลงเนี่ยให้คุณฟังรอบเดียวอ่ะหัวจำไม่ได้หรอกถ้ายิ่งเพลงที่ไม่เคยฟังอ่ะจำไม่ได้ยังไงก็ต้องจดฮะทีนี้ก็ย้อนกลับมาเรื่องที่แบบว่าเราควรจะมีความรู้ทฤษฎีความรู้ดนตรีติดตัวอยู่บ้างเอาแบบไม่ต้องแบบลึกมากหรอกเหมือนกับตอนเด็กอ่ะที่เราแบบอ่านออกเขียนได้เอาแค่นั้นก็พอเราจดบันทึกแล้วเราจำได้แค่นั้นก็พอเราสามารถอ่านค่าโน้ตเรารู้เลยว่าโน้ตเนี้ยหรือว่าอันเนี้ยมันมีค่าเท่าไหร่เล่นยังไงการจดบันทึกเป็นเรื่องสำคัญ
อันนี้ถ้าฟังจากที่พี่หมีแนะนำมาเมื่อกี้ก็คือจะย้อนกลับไปข้อแรกเลยที่พี่หมีได้แนะนำไปครับก็คือเรื่องสกิลใช่ใช่ก็คือถ้าเกิดเรามีสกิลที่ดีหรือว่าพื้นฐานในการเล่นดนตรีที่ดีเนี่ยจะทำให้เราแกะเพลงเยอะๆในเวลาอันสั้นได้แบบง่ายขึ้นครับโอเคครับพี่หมีถัดมาหัวข้อสุดท้ายครับพี่เป็นเรื่องของอะไรดีครับเป็นเรื่องโพซิชันละกันครับก็คือเรื่องตำแหน่งเรื่องที่อยู่ของตำแหน่งของเราอ่ะของเครื่องที่เรารับผิดชอบอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ครับเช่นคุณเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยหน้าที่คุณก็คือการเล่นฮาร์โมนีการเล่นคอร์ดแล้วก็ริทึมอาจจะรองลงมาคุณเล่นเบสเล่นกลองเนี่ยหน้าที่คุณคืออะไรเพราะว่าถ้าต่างคนต่างรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้มันดีอ่ะวงอ่ะมันจะกลืนกันมากสมมติอ่ะนักร้องร้องอยู่คุณจะไปเล่นแบบเยอะแยะมากมายก่ายกองนี่มันก็ไม่ใช่อ่ะมันจะน่าฟังไหมมันจะถูกที่ถูกทางไหมก็ไม่ไปแบบรบกวนกันในพาร์ทของแต่ละคนอะไรอย่างงี้ใช่ๆจริงๆกับทุกประเภทวงดนตรีครับอย่างวงคลาสสิกอ่ะเขาก็จะแบ่งกันชัดเจนว่าพาร์ทนี้เป็นของวูดวินพอวูดวินเล่นปุ๊บเครื่องเปิดอาจจะเบาหรือว่าเป็นซีนของเปียโนเนี่ยแล้วก็มีสตริงเข้ามาคือทุกคนในวงคลาสสิกเขาจะซีเรียสกับเรื่องนี้มากนะฮะแล้วก็ดูการกำกับของหัวหน้าวงเพราะว่าอย่างตอนที่ผมเรียนคลาสสิกอ่ะเขาจะใส่ใจเรื่องนี้มากครับเรื่องย่านเสียงเรื่องความดังเรื่องไดนามิกเพราะว่าเครื่องคลาสสิกอ่ะครับมันเป็นอันปลั๊กมันไม่ได้แบบว่าเสียบไฟฟ้าแล้วมีแอมป์ขยายอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นสิ่งที่เขาคอนโทรลได้ก็คือมือกับปากตัวเองคอนโทรลความดังไม่ให้มันดังล้นคนอื่นไปทับคนอื่นหรือว่าไปแย่งซีนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับเราน่าจะเอาไอเดียจากวงคลาสสิกอะครับมาใช้กับวงป๊อปวงอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจดีครับอ๋อเพราะว่าแบบเครื่องคลาสสิกมันก็เป็นอะคูสติกทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เลยแบบละเอียดอ่อนในเรื่องของไดนามิกหรือว่าแบบความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถูกต้องวงนะฮะเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราทำได้ปุ๊บวงเรามันจะดูโอเคมากมันจะถูกที่ถูกทางผมอยากเสริมอีกเรื่องนึงครับพี่ครับอย่างแบบผมเห็นแต่ละวงดนตรีหรือว่าแต่ละศิลปินเนี่ยเขาก็จะมีสไตล์ของดนตรีหรือว่าสไตล์ของการแต่งตัวต่างๆที่ต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยผมอยากรู้ว่าอย่างแบ็กอัพเนี่ยเขามีการแบบการนัดกันไหมครับว่าแบบเราจะแต่งเป็นสไตล์นี้หรือว่าเราต้องแต่งตัวให้แบบซัพพอร์ตกับศิลปินที่เราไปเล่นอะไรแบบนี้มันมีผลเยอะไหมครับมีผลครับแต่ว่าบางทีบางวงบางศิลปินอ่ะเขาก็ไม่ได้มาซีเรียสว่าคุณต้องแต่งตามธีมที่ผมกำหนดไว้หรือว่าคุณต้องแต่งเหมือนกันคุณต้องแนวแต่งแนวนี้แต่ส่วนใหญ่อ่ะตามสัญชาตญาณเราอ่ะเราก็ต้องแต่งตัวให้มันเหมาะสมกับที่ที่เราอยู่ผมใช้คำนี้แล้วกันครับผมสมมุติถ้าคุณเล่นล็อกคุณก็ต้องแต่งล็อกอ่ะนอกจากว่าศิลปินเขาจะบอกว่าอุ๊ยวันนี้อยากได้แบบ colorful คุณใส่สีชมพูมานะอะไรเงี้ยมันก็มีอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าไม่รู้ใช้คำว่ากาลเทศะมันจะแรงไปไหมแต่ว่ามันก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องการถูกที่ถูกทางเรื่องถูกกาลและเทศะถูกจังหวะแล้วก็แบบให้มันส่งเสริมกันไปภายในวงอะไรอย่างนี้ใช่ครับแต่นี่ผมบอกอะไม่ว่าจะคนดูหลัก10หลักหมื่นหลักร้อยหลักพันเขามองขึ้นไปบนเวทีเขาเห็นหมดอะว่าข้างบนมันเป็นยังไงแบบว่าลืมรูดซิปหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าแต่งตัวอะไรยังไงทำท่าเพอร์ฟอร์มยังไงอ่ะเขาเห็นหมดฮะมันเป็นหน้าเป็นตาผมแล้วก็ทำให้แบบภาพรวมของวงที่เรากำลังเล่นอยู่แบบดีที่สุดมันจริงๆมันเสริมกันด้วยอ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าวงล็อกแล้วคุณแต่งตัวล็อกอ่ะมันจะทำให้คนดูอ่ะเขาเชื่อคุณมากขึ้นมันมีความเชื่อมากขึ้นถ้าคุณเล่นแบบวงป๊อปใสๆแล้วคุณแต่งตัวน่ารักน่ารักมันก็จะทำให้เพลงหรือว่าโชว์ของคุณอ่ะมันดูส่งเสริมกันคนดูเขาเชื่อว่าโอ้เพลงมึงน่ารักจริงด้วยอะไรอย่างนี้ครับโอเคครับพี่หมีเรื่องสุดท้ายแล้วพี่ทีนี้ผมอยากให้พี่หมีเนี่ยแชร์อุปกรณ์ที่พี่หมีใช้สักหน่อยว่าตอนนี้พี่หมีแบบใช้อุปกรณ์อะไรอยู่บ้างที่แบบว่านำไปทุกโชว์เลยอะไรอย่างเงี้ยชิ้นแรกก็เป็นกีตาร์ก่อนแล้วกันตอนนี้ที่ใช้ก็เป็นIbanez LB1ครับพี่ครับใช้หลักตอนนี้ก็อาจจะสลับตัวอื่นมาบ้างแต่ว่าตอนนี้ตัวนี้ก็ยังยืนพื้นเป็นตัวหลักอยู่เสร็จปุ๊บก็จะไปที่ wireless เพราะว่าในโชว์มันต้องเคลื่อนที่บ่อยมันต้องเดินมันต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้เป็น wireless มาที่เอฟเฟกต์เป็น line stick
Helix LT ตัวนี้ก็อยู่เนิ่นนานแล้วนะครับแล้วก็นู่นนี่นั่นก็ไปมิกเซอร์เลยไม่ได้ผ่านตู้แอมป์ก็คือต่อตรงเลยเป็นการแบบไดเรกเข้าที่มิกเซอร์ใช่ใช่ไดเรกเลยไม่มีตู้แอมป์ใดๆทั้งสิ้นครับผมแล้วเหมือนเห็นว่าตอนที่เราอัดคิวเล่นกันเหมือนที่มีสิ่งใช้เป็นเวทกับไดใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ตรงนี้มันจะช่วยเรื่องอะไรบ้างเวลาไปเล่นกับงานจริงในเวทีใหญ่ๆหรือว่าเวทีเล็กๆก็ตามเอาในมุมผมก่อนนะครับผมเป็นคนที่ชอบฟังรีเวิร์บมากๆชอบฟังแบบฉ่ำๆเลยฉะนั้นการต่อแบบเวทไดเวทเนี่ยมันตอบโจทย์ตรงนี้เพราะว่าเราฟังเอียร์กันทุกคนนะครับในหูเราเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาเวทไดเท่าไหร่ฉะนั้นในหูผมเนี่ยผมก็จะดันเวทขึ้นเยอะเพราะว่าผมชอบฟังกีตาร์จำจำแต่ถ้าคุณต่อแบบเป็น2ลายปกติเวทมันก็จะรวมเป็นไดแล้วใช่ไหมอันนั้นน่ะเราไม่สามารถเลือกในหูได้ว่าเราจะเอาฉ่ำอีกจริงๆมันได้แหละถ้าให้เทคนิชเชียนเขาเซนเอฟเฟกต์เซนรีเวิร์บในมิกเข้ามาแต่ว่าผมต้องการฟังรีเวิร์บในตัวเอฟเฟกต์ผมก็เลยคิดว่าการต่อแบบเวทไดเวทน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของซาวด์เอนจิเนียร์ข้างนอกเนี่ยมันง่ายต่อการที่เขาจะบาลานซ์เช่นวันนี้เล่นในฮอเนี่ยมันกล้องเขาอาจจะไม่เปิดเวทก็ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ต่อแบบเวทไดเวทเอฟเฟกต์รีเวิร์บมันส่งออกไปมันรวมกันไปเขาคอนโทรลไม่ได้มันก็อาจจะทำให้เสียงกล้องแต่ถ้าเราไปเล่นแบบว่า outdoor อันนี้เสียงไม่กล้องเขาสามารถดันเวทได้อันนี้ถ้าเราต่อแบบเวทได้เวทนะเขาสามารถดันเวทได้แบบอิสระเลยจะเอาเยอะแค่ไหนก็แล้วแต่ท่อนโซโล่ดึงรีเวิร์บลงมาก็ทำได้ผมคิดว่ามันทำงานง่ายครับก็คือมันจะเหมาะสมกับการใช้งานจริงอย่างพี่หมีก็สามารถดันเอฟเฟกต์รีเวิร์บในหูตัวเองได้โดยที่ไม่ไปกวนกับซาวด์เอนจิเนียร์ที่ทำงานอยู่ด้านหน้าใช่ครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะไม่คุ้นกับคำว่าไดเวทแล้วกันนะพี่ไดก็เป็นสัญญาณกีตาร์เพียวๆเพียวๆเลยแล้วก็เวทก็จะเป็นแบบที่เป็นรีเวิร์บดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับโอเคครับผมประมาณนี้นะครับก็น่าจะเต็มอิ่มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณพี่หมีสิงห์มากๆนะครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวผมให้พี่หมีสิงห์เนี่ยฝากช่องทางการติดตามสักหน่อยดีกว่าเผื่อเพื่อนๆที่แบบอยากไป followก็ทางโซเชียลครับ Facebook ก็กีตาร์หมีสิงห์นะฮะแล้วก็ IG หมีสิงห์ครับ TikTok ก็มีสิงห์เหมือนกันครับยังไงก็ทักทายกันได้หรือว่าอยากรู้อะไรอ่ะเช่นแบบเอ้ยเพลงนี้อ่ะพี่ตรงนี้มันคอร์ดอะไรวะผมแกะมานานมากแล้วผมดูนิ้วพี่แล้วแต่ละงานพี่เล่นไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันคือคอร์ดอะไรอ่ะถามมาได้นะฮะถ้าผมเปิดเข้าไปเจออะไรเงี้ยผมก็จะตอบนะครับผมหรือว่าถ้ามีอะไรแบบแนะนำกันก็แนะนำได้นะหรือผมพูดอะไรถูกผิดไปเนี่ยเรามาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ก็ได้หรือถ้าเจอกันที่ไหนนู่นนี่นั่นทักทายกันได้นะครับงั้นก็ฝากด้วยครับโอเคผมสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Music Arm ด้วยนะครับผมและพี่หมีสิงห์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Music Arms